ากคุณอยากเป็นเจ้าของห้องเย็นเพื่อแช่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขอแนะนำห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนยูรีเทนของโมดูล่าซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและบริการจากผู้ใช้งานทั่วประเทศมาแล้วกว่า35ปีเราสร้างห้องเย็นตามขนาดที่คุณต้องการในแบบที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะประหยัดไฟฟ้าคุ้มค่ากับการลงทุนและถอดเคลื่อนย้ายได้เรายินดีให้บริการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงห้องเย็นพร้อมตรวจเช็คซ่อมบำรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ห้องเย็นของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอติดต่อเราบริษัทโมดูล่าคอมพาวด์โทร0991315432 0851136915และ024206125ใช้ห้องเย็นโมดูล่าคุ้มค่าสบายใจกลับมาอีกครั้งกับงาน Manufacturing Expo งานที่จะช่วยยกระดับเสริมพลังการผลิตแห่งอนาคตสัมผัสเทคโนโลยีโซลูชันขั้นสูงเพื่อการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์การชุบเคลือบระบบอัตโนมัติปรับกระบวนทับรับคมพิชิตตลาดอาเซียนกับสัมมนาก่อติดกระแสทุกความร้อนแรงกับกิจกรรม Manufacturing Expo 19-22 มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนาโดย ReCredit 02686-7222เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดย AIS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายน2562นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz นะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเอาวันนี้วันอังคารนะคะครับวันนี้คำถามเยอะมากๆเพราะว่าค้างมาจากเมื่อวานด้วยที่คุณผู้ฟังถามไว้เพราะฉะนั้นที่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงในช่วงที่2เนี่ยจะตอบหมดหรือเปล่าก็เลยไม่ได้อยากรับคำถามเพิ่มเอาเป็นว่าถ้าใครที่ส่งเข้ามาหลังจากนี้นะหลังจากเนี้ย 10:09 นเนี่ยต้องทำใจเลยว่าไม่น่าจะทันแต่ว่าจะพยายามจัดเวลาให้มันได้มากที่สุดกันแล้วกันนะคะแต่นี่เริ่มต้นถามที่จะถามเข้ามาบางทีมันก็มีซ้ำๆอ่ะนะก็รอฟังของคนอื่นก็จะได้แนวคิดเช่นเดียวกันนะครับนี่ดิฉันกำลังส่งข้อความไปหาน้องเขาว่าน้องเจมเตรียมยิงได้เลย ยิงคืออะไรคุณผู้ฟัง คือวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายนเรานัดหมายกันนะคะสำหรับสมาชิกไลน์แอป PK Talk นะคนที่สนใจแล้วอยากจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ๋อน้องเขาบอกว่าเขาจะยิงตอน 10:15 เพราะนั้นอีก5นาทีเนี่ยนะคะก็คือเราให้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามผ่าน LINE @pktalk ค่ะใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามามีเวลา5นาทีเท่านั้นนะคะที่จะแอด LINE @pktalk เข้ามาเพราะว่าถ้าไม่ได้แอดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้รับคำถามที่จะส่งเข้าไปให้ในช่องแชทนะคะคุณปิยมิตรเพราะนั้นถ้าเกิดจะแอดเข้ามาต้องทำยังไงด่วนเลยบอกก็เข้าไปที่LINE @pktalk นะฮะก็คือแอปพลิเคชัน LINE เข้าไปที่ LINE เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ของคุณกรครับแล้วก็เข้าไปค้นหาไปเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะค้นหาเพื่อนที่จาก ID LINE ก็ได้นะครับพิมพ์
เครื่องหมายแอดไซน์ P ปิยมิตร K ขวัญชนกแล้วก็ T A L K Talk ติดกันหมดเลยนะครับค่ะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาไม่กดเซิร์ชก่อนมันจะให้ค้นหาก็กดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เด้งพอเด้งเป็นหน้าเราแล้วพอค้นหาเจอหน้าเราแล้วถึงจะกดเพิ่มเพื่อนนะคะต้องเพิ่มเข้ามาก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่ได้เข้ามาในระบบนะก็คือทุกท่านที่อยู่ใน LINE @PK Talk วันนี้อีกสักครู่หนึ่ง 10:15 นาทีค่ะก็จะได้รับข้อความซึ่งคุณคลิกไปมันเป็นรูปอ่ะเป็นรูปน้องเขาทำเป็นรูปแต่ว่าเขาจะบอกคลิกที่นี่ก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะพาคุณเนี่ยไปอีกหน้านึงก็คือไปตอบคำถามนะคะซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละพอคลิกตอบแล้ว1ท่านต่อ1ครั้งนะ1ท่านต่อ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่งมาครั้งเดียวพอค่ะไม่ต้องส่งเผื่อๆนะส่งมาครั้งเดียวพอเพราะเดี๋ยวเครื่องเนี่ยเขาไปตัดออกไงเขาไปเกลี่ยออกแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีส่งมา1ท่านต่อ1ครั้งแล้วก็ปิดรับเนี่ยให้เวลาสำหรับคนที่ฟังรายการย้อนหลังด้วยบางทีไม่ได้ฟังสดเพราะฉะนั้นก็เลยจะปิดรับเปิดตั้งแต่ตอน 10:15 เนี่ยนะคะไปสิ้นสุดที่ 11:00 ตรงของวันพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้มาย้ำให้อีกทีนึงแล้ว 11:00 ปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดระบบเลยระบบมันจะตัดเองเลยเพราะเราตั้งเวลาไว้พอ 11:00 ตัดปุ๊บไปก็จะแรนดอมวิธีการเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นแอปพลิเคชันอะไรหมดเลยคุณปิ่มิตรเด็กๆ เขาก็จะทำแอปพลิเคชันสำหรับแรนดอมอ่ะแล้วก็เซิร์ชดึ๊ดๆๆออกมาว่ามันจะสกัดให้ก่อนว่าคนที่ตอบถูกกี่คนคนที่ตอบไม่ถูกกี่คนแล้วก็จะไปแรนดอมจากจำนวนคนที่ตอบถูกนะคะทั้งหมดเนี่ย10รางวัลที่เราจะให้สิทธิพิเศษกับคุณในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย10รางวัลแต่ว่ารางวัลละ2ใบก็คือเผื่อพาเพื่อนไปด้วยนะคะตอนนี้วิธีการก็คือว่าวันที่วันพอดิฉันได้ชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะแจ้งเลยชื่อผู้โชคดีไปให้คือคอนให้ทุกคนทราบแล้วดิฉันจะนำชื่อเนี้ยส่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์เราจะไม่ส่งบัตรอะไรให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีวันไหนที่คุณจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ถนนรัชดาภิเษกนะใกล้ๆเอสพานาดใกล้ๆสถานทูตจีนนั่งรถไฟฟ้าสถานี MRT นะคะใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะคุณก็เอาบัตรประชาชนคุณน่ะแล้วก็ไปแจ้งว่าคุณน่ะโชคเป็นผู้โชคดีจากรายการเงินทองต้องรู้ที่นั่นเขาจะมีชื่ออยู่แล้วชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเช็คให้ตรงกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาเข้าไปเยี่ยมชมดิฉันถามเขาแล้วว่าต้องเป็นหมู่คณะไหมไป2คนเนี่ยเยี่ยมชมได้ไหมเขาบอกได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าไปชนกับคณะใหญ่ถ้าวันที่เราไปเราไปชนกับคณะใหญ่เนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะแต่ถ้าเกิดเราไปแล้วไม่ชนกับใครเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารับปากเลยว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลให้ทุกอย่างที่จะเข้าไปแต่ละโซนเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้เรื่องของการลงทุนแล้วก็ได้ไปเล่นเกมจำลองด้วยลองไปดูซิว่าซื้อขายหุ้นด้วยเกมจำลองแล้วเนี่ยเราจะสร้างผลงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี้ยเขียนไปเมื่อวานนี้ใน Money to Know Money Care ไปอ่านย้อนหลังดูก็ได้ถ้าเกิดว่าสนใจหรือว่าจะเข้าไปเสิร์ชจากเว็บไซต์นะคะเข้า Google แหละแล้วก็เสิร์ชพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมสนุกกันอีก1กิจกรรมที่นำมาฝากแฟนเงินทองต้องรู้แล้วก็สมาชิก LINE @PK Talk นะคะครับยังไม่ส่งมาแป๊บๆอ้าวระหว่างนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปร่วมสนุกกันไปแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าเรื่องเข้าราวของเรานะนะคะสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเหมือนเดิมคุณปิยมิตรถูกค่ะที่นิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ชนิดอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาด 26,112 จุดเพิ่มขึ้น22จุดค่ะ 0.09% Nasdaq เพิ่มขึ้น 48.37 จุด 0.62% S&P 500นะคะเพิ่มขึ้น 2.69 จุดค่ะ 0.09%ยุโรปลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 11.53 จุด 0.16% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 23.33 จุด 0.4% แล้วก็ดัคซังเฟิร์ตเยอรมนีนะคะลดลง 10.58 จุด 0.09% ค่ะในเอเชียโตเกียวนิเกอีเช้านี้ 21,067 จุดลงไป 56 จุด 0.27% หางเส็งฮ่องกง 27,460 จุดเพิ่มขึ้น 230 จุด 0.8% ค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 2,893 จุดเพิ่มขึ้น6จุดนะคะ0.21%
ช่ค่ะเมื่อวานแจ้งแล้วพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ของตลาดทรัพย์คือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะหยุดวันจันทร์เพราะนั้นเขาจะเปิดทำการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะก็จริงๆก่อนจะไปอ่ะควรจะเซิร์ชข้อมูลไปให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่านะดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่าดิฉันเข้าไปอ่านในเว็บเขาเหมือนกันแต่ว่าพิพิธภัณฑ์โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะปิดวันจันทร์นะคะแล้วก็วันที่เหลืออยู่ก็จะเปิดทุกวันค่ะตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว 20,000 ขออภัยค่ะ 2,894 จุดเพิ่มขึ้น 6.35 จุด 0.22% กลับมาดูที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดัชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้อ้าวเดี๋ยวนะอยู่ไหนอยู่นี่ดัชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้นะคะล่าสุด 10:16 ปรับตัวลดลง 1.21 จุดค่ะอยู่ที่ 1,666.02 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,550 ล้านบาทแล้วก็ Safety Index 1,102.74 จุดลดลง 0.90 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,770 ล้านบาทค่ะดูต่อไปเลยสำหรับหุ้นที่ซื้อขายสูงสุด10อันดับนะคะอันดับที่1 Beauty 4.34 สตางค์ลดลง10สตางค์ CPO 83บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ KBank 190บาทลดลง1บาท50สตางค์WHA 4.68 ต่างราคาเท่าเดิมค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ 131.50 ลดลง1บาท EA 53บาทราคาเท่าเดิมปูนซีเมนต์ไทย460บาทเท่าเดิมนะคะ BDMS 25.75 ไม่เปลี่ยนแปลง DIF ขาด DIF 16.40 ราคาเท่าเดิมแล้วก็ KTC 42.50 เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะไปต่อข้อมูลให้จบเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่าปัจจัยมันจะเกี่ยวเนื่องเรื่องเดียวกันนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาท 31.38 ต่างค่ะก็อ่อนค่าลงมาจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยราคาทองคํา 1,340 เหรียญต่อออนซ์ทอนออกมาแล้วขยับขึ้นนะคะเพราะว่าบาทอ่อนลงมาหน่อยนึงด้วยนะ 19,800 19,900 สำหรับราคาทองคำค่ะเบรนท์60เหรียญน้ำมันนะเบรนท์60เหรียญนะคะลดลง11เซนต์แต่ก็ไป60เหรียญ นะแล้วก็เวสเท็กซัส51เหรียญลด51เหรียญ93เซนต์ลดลง58เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะประมาณ 1% ครับก็ปัจจัยตอนนี้ก็รอดูมติของเฟดนะฮะว่าจะอย่างไรนะครับเริ่มประชุมแล้วเริ่มเอาประชุมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะก็น่าจะเขาบอกว่าหลังการประชุมของวันที่2นะถึงจะเราจะรู้ว่าเราจะรู้วันพฤหัสประมาณสักตีสองตีสามถ้าอยากรู้ก็ได้แต่ว่าจริงๆเช้าพฤหัสก็รู้พร้อมกันนะมันมีอยู่สองสามปัจจัยนะที่ทางบรรดานักเศรษฐศาสตร์เขาวิเคราะห์ไว้ว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของเฟดนะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประชุม G20 นะเพราะอันเนี้ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือถ้ามันบรรลุข้อตกลงกันได้เนี่ยมันก็ออกมาในทางที่ดีมันออกมาในทางที่ดีก็หมายความว่าที่เราเป็นห่วงกังวลกันว่าเศรษฐกิจจะชะลอมากกว่าที่คาดมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเฟดเองก็จะใช้ปัจจัยนี้ด้วยในการพิจารณาเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้ชะลอมากเขาก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งลดอัตราดอกเบี้ยนะครับปัจจัยที่สองคือ อย่างที่เราทราบกันดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็กดดันเฟดมาตลอดว่าคุณตัดสินใจผิดนะที่คราวที่แล้วที่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆควรจะลดอะไรอย่างเงี้ยนะทางเฟดเองก็ไม่อยากจะให้บรรดาคนภายนอกเนี่ยมองว่าเฟดถูกกดดันหรือว่าถูกควบคุมโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือว่าประธานาธิบดีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐได้อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะทำให้เฟดเองอาจจะไม่ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะหรือว่ารอบเดือนกรกฎาคมปัจจัยที่สามก็คือว่าเชื่อมโยงกันมาอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะครับว่าก็เฟดก็ไม่อยากให้คนมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเชิงนโยบายนะครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาก็พิจารณาดีแล้วล่ะตอนนั้นที่ปรับขึ้นมานะช่วงเดือนธันวาคมแต่ถ้า
อยู่ๆมาปรับลดในรอบนี้หรือว่ารอบกรกฎาคมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่กี่เดือนเองแสดงว่าเมื่อเดือนธันวาคมคุณตัดสินใจผิดพลาดใช่ไหมนะอันนี้เป็น3ปัจจัยหลักๆซึ่งทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์มองว่ารอบนี้คงไม่ลดละนะคงจะไม่ลดแต่ว่าเดือนกรกฎาคมที่มันมีความน่าจะเป็นสูงกว่า 50% ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหลังจากการประชุม G20 นะในปลายเดือนนี้เรื่องสงครามการค้าก็จะเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของในต่างประเทศนะค่ะเราก็รอลุ้นด้วยใช่แต่ว่ามันก็ส่งผลกับเรื่องของราคาทองคำเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นผลที่ต่อเนื่องตามมานะคะแต่ในตลาดพันธบัตรก็สัญญาณก็ยังไม่ชัดนะว่าจะออกมาทางไหนดูตลาดพันธบัตรสหรัฐเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับราคาพันธบัตรที่เขาเทรดกันในตลาดรองนั่นแหละนะก็เหมือนจะยังนิ่งๆอยู่แสดงว่าทุกคนก็รอดูทิศทางอยู่นะยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ของเราอ่ะทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย BMA เนี่ยบอกว่าเงินต่างชาติเนี่ยฟันโฟลเนี่ยไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคุณปิยะมิตรตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตั้งแต่พฤษภาจนถึงเมื่อวานนี้17มิถุนายนเนี่ยนะคะเดือนครึ่งเนี่ยปรากฏว่าเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมแล้วกว่า 57,500 ล้านบาทเขาบอกว่าถ้านับเฉพาะเดือนมิถุนายนนะครึ่งเดือนเนี่ยก็พบว่าเข้ามาเนี่ย 44,000 ล้านบาทก็เลยทำให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะฟันโฟลเนี่ยเข้ามาเป็นเน็ตบายคือซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ประมาณ 1,100 ล้านบาทตอนนี้สาเหตุที่เข้ามาเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของสงครามการค้าด้วยเรื่องหนึ่งก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยเคลื่อนย้ายเงินไปที่แหล่งที่ปลอดภัยอ่ะแล้วก็ไทยก็เหมือนเดิมอ่ะมองว่าเป็นเซฟเว่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้รับอานิสงส์จากการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบอนไทยของ JP Morgan Emerging Market Bond Index ซึ่งเป็นดัชนีของ JP Morgan ด้วยนะคะตอนนี้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็พูดอย่างนี้ไอ้เรื่องของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะคุณอริยาติรณประกิตรองกรรมการผู้จัดการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มฟันโฟต่างชาติในช่วงที่เหลืออยู่ของปีนี้นะก็คาดว่าจะบวกต่อเนื่องคือจะเข้ามาต่อเนื่องเพราะว่ามีแรงกดดันจากเทรดวอร์ที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของทิศทางการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มจะปรับลดดอกเบี้ยลงซึ่งก็จะส่งผลให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามายังตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะนั้นก็มองว่าน่าจะมีฟันโฟเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะทางกรุงไทยเนี่ยมองกรอบของค่าเงินบาทว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในสัปดาห์นี้นะ31บาทถึง31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับก็ทิศทางก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคุยกันแล้วเรื่องค่าเงินบาทนะฮะทีนี้ค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยเชื่อมโยงมาเรื่องนี้เลยละกันนะว่ามันจะมีผลกับในเรื่องของการลงทุนของชาวต่างชาตินะที่เขาเอาสกุลเงินของเขามาลงทุนในไทยเนี่ยนะเนื่องจากว่าพอมีผลทำให้สกุลของเขาเนี่ยมันอ่อนลงนะเวลาเข้ามาซื้อสินทรัพย์เราเหมือนกับว่าเขาต้องจ่ายเงินมากขึ้นประมาณนั้นแหละนะฮะก็คือเรื่องของธุรกิจreal estate นะอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณไซมอนลีประธานกรรมการบริษัท Angel Real Estate Consultancy นะเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยเฉพาะในลูกค้าชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจนะครับคุณไซมอนลีบอกว่าในปี2562เนี่ยยอดขายลูกค้าชาวต่างชาติในไทยที่ของเขาทำได้เนี่ยที่เป็นโควต้าของเขาประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทนะเอาเขาเห็นพฤติกรรมอะไรบ้างจากลูกค้าชาวจีนเหล่านี้เรื่องค่าเงินบาทมีผลต่อกำลังซื้อของชาวจีนเพราะว่าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยแข็งมากในเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียเลยนะทำให้ค่าหยวนเนี่ยอ่อนลงไปเมื่อเทียบกับบาทเนี่ยประมาณ 20% นะจาก 5.8 บาทต่อ1หยวนเป็น 4.4 บาทต่อ1หยวนนะเดิมเนี่ยหยวนหนึ่งได้5บาท80เหลือ1หยวนได้4บาท40สตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเหมือนกำลังซื้อเขาหายไปนะอันนี้คือที่เชื่อมโยงมาเรื่องของค่าเงินบาทสองก็คือเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐจีนอันนี้แน่นอนทำให้กำลังซื้อของจีนตกลงนะครับเรื่องที่สามคือมาตรการของรัฐบาลจีนที่ควบคุมเงินทุนไหลออกนอกประเทศนะอันนี้ก็กระทบกับกำลังซื้อของชาวจีนเช่นกันนะแล้วก็เรื่องที่สี่คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดโครงการกันเนี่ยตอนนี้มันถึงแม้ว่าจะมีสินค้าที่ออกมาเยอะก็จริงแต่ว่าราคามันก็ยังสูงเกินกว่าความเป็นจริงอยู่นะเนื่องจากว่าราคาที่ดินของผู้ประกอบการที่ขึ้นโครงการระยะหลังๆเนี่ยต้นทุนที่ดินเขาสูงนะพอต้นทุนที่ดินสูงพอพัฒนาเป็นโครงการเนี่ยราคามันก็เลยค่อนข้างสูงมันจะมีลูกค้าชาวจีนบางส่วนที่เข้ามาซื้อเพื่อปล่อยต่อพวกนี้มันจะไม่ค่อยได้ราคาไม่ค่อยได้กำไรพูดง่ายๆนะเพราะว่าปล่อยถ้าซื้อมาแพงแล้วปล่อยก็ไม่ค่อยได้กำไรเขาก็จะไม่ค่อยมาซื้อกันนะอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี้ยยิวที่เขาซื้อปล่อยต่อเนี่ยได้ประมาณ 6-7% ตอนนี้เหลือต่ำกว่า 3% คือมันหายไปเยอะนะเพราะฉะนั้นไอ้แรงซื้อตรงนี้มันก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือกำลังซื้อชาวจีนจะลดลงนะจะลดลงโดยเฉลี่ยทั่วไปนะยกเว้นทำเลที่ยอดนิยมเป็นพิเศษสำหรับชาวจีนเช่นสุขุมวิทและพระราม9นะแถวๆพระราม9นี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นดงจีนแล้วอะมีร้านขายยาแบบจีนเลยอย่างคุณผู้ฟังคือเปิดแบบเป็นภาษาจีนเลยอะคือจีนไปเลยอะนะเขาบอกสุขุมวิทกับพระราม9เนี่ยยังเป็นทำเลที่คนจีนยังสนใจแต่ว่าต้องราคาไม่สูงเกินไปนะครับอย่างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกินแสนบาทต่อตารางเมตรนะสำหรับคอนโดมิเนียมคือถ้าเกิน 200,000 ต่อตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยชาวจีนจะไม่ค่อยเอาละน่าจะไม่ค่อยซื้อแล้วแต่ถ้าระดับ 100,000 บาทหรือ 100,000 ต้นๆอะไรเนี้ยยังพอจะขายได้นะอันนี้ก็ให้เห็นนะกำลังซื้อของเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงฝรั่งแล้วนะพูดถึงชาวจีนนี่แหละซึ่งเข้ามาทั้งท่องเที่ยวทั้งเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้ภาพค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเอเจนซี่เขาเป็นตัวแทนที่สำหรับนักลงทุนต่างประเทศใช่ไหมเขาดูจีนโดยเฉพาะเลยแต่มันก็สะท้อนนะให้เห็นว่าคือจีนเนี่ยก็เผชิญแรงกดดันจะไปบอกว่าจีนไม่กระทบเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเผชิญแรงกดดันทั้งสงครามการค้าด้วยแล้วก็ไอ้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของหยวนเองเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆด้วยทำให้อำนาจหรือกำลังซื้อของเขาเนี่ยมันลดลงตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยมันจะกระทบเรายังไงเราก็เห็นแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดกำลังซื้อเขาลดลงเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มหลักของเราอะเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันหายไปทางไหนน่าสนใจน่าสนใจส่วนอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเรานะก็มีการเราเรียกว่าเป็นสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยแล้วกันนะก่อนหน้านี้มันมีบ้านอะไรนะล้านหลังอะไรพวกนั้นใช่ไหมที่ราคาระดับล้านอ่ะระดับล้านอันเนี้ยเป็นบ้านราคาที่ต่ำกว่าล้านลงมาอีกนะเขาเรียกว่าบ้านคนไทยประชารัฐนะซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องอาศัยธนาคารของรัฐนั่นแหละธนาคารออมสินธนาคารธอสนะธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้จริงๆอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็มีเขาจะสร้างให้เข้าถึงบ้านราคาหลังหนึ่งก็3,500,000ถึง350,000ไม่ใช่3ล้าน350,000-700,000 บาทบ้าน350,000นี่แต่ว่าถ้าเขาได้บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยแสดงว่ารายได้เขาอะนะต่ำมากนะปีหนึ่งมีสองส่วนใช่ไหมปีหนึ่งไม่ถึง30,000คือข้ามเส้นคนจนกับ30,000ไม่เกิน100,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะซื้อบ้านไหวหรอนั่นสิอันนี้ต้องคิดต่อเหมือนกันนะว่าเขาจะซื้อบ้านไหวหรอแล้วมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นNPL จะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แม้ว่ามูลค่ามันจะไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่ความสามารถในการชำระหนี้เขาไม่มีแล้วมันจะยังไงต้องคิดดีๆนะคะจริงจริงอันเนี้ยไม่น่าจะจำกัดเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาเรียกว่าบ้านผู้มีรายได้น้อยด้วยน่าจะครอบคลุมไปถึงตรงนั้นเพราะว่าถ้าบ้าน700,000 บาทเอาขั้นสูงสุดเลยนะในกลุ่มนี้เนี่ย700,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีในปีที่1ถึงปีที่4นะคิดออกมาแล้วเนี่ยผ่อนชำระเดือนหนึ่งเนี่ย3,300 บาทนะค่ะใน4ปีแรก
3,300 บาทอันนี้เยอะนะได้ไหมถ้าบัตรคนจนอาจจะลำบากหน่อยนะไม่ได้แต่ถ้าผู้มีรายได้น้อยก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะแต่ปีที่5ถึงปีที่30เนี่ย4มันจะขยับขึ้นมาเพราะดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเดือนละ 4,500 บาทค่ะอันนี้ก็ทางเวลาซื้อบ้านต้องคิดอย่างนึงนะสำหรับทุกคนเลยนะอันนี้ฝากไปถึงน้องใหม่ไลฟ์บริสุทธิ์ที่เพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งทำงานได้สักพักแล้วอยากจะซื้อบ้านแล้วบอกว่าเรามีกำลังแล้วเนี่ยซื้อบ้านเฉยๆอยู่ไม่ได้นะคะบ้านอย่างเดียวใช่บ้านอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะต้องมีของในบ้านด้วยเพราะฉันต้องคิดเผื่อไว้เลยว่ามันจะต้องมีผ้าม่านมีมุ้งลวดสำหรับบางหลังนะต้องติดแอร์ไม่ติดแอร์อยู่ได้ต้องมีพัดลมต้องมีเตียงต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีของในบ้านด้วยเพราะนั้นต้องกันงบส่วนนึงเนี่ยไว้สำหรับตรงนี้เลยสำหรับการที่จะอยู่อาศัยได้เพราะซื้อบ้านอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆบอกไว้ก็แล้วกันแต่อันเนี้ยทูบีไม่บอกว่าบ้าน 350,000 จะประมาณไหนใช่ไหมจะนี่พูดถึงการก่อสร้างด้วยใช่ไหมเฮ้ยก็คือเขากำหนดไว้3รูปแบบอะว่าเป็นบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารชุดพักอาศัยซึ่งพื้นที่ใช้สอยเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยทางกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นคนที่ให้จัดสรรที่ดินที่ราชพัสดุมาทำโครงการพวกนี้บอกว่าจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า28ตารางเมตรนะ28ตารางเมตรก็คงเป็นพื้นที่เล็กๆอ่ะนะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่าค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็ได้เป็นเจ้าของไงใช่ไม่ต้องไปเช่าใช่เขาได้เป็นเจ้าของคือผ่อนกับธนาคารแล้วก็เป็นเจ้าของเหมือนเป็นของตัวเองอ่ะประมาณนั้นว่าดิฉันเคยสมัยตอนนู้นจำได้ว่าน่าจะเป็นรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกเนี่ยแหละแล้วมีบ้านเอื้ออาทรไม่แน่ใจนะว่าเรียกบ้านอะไรนะแต่จะเป็นบ้านเอื้ออาทรหลังละประมาณเนี้ยคุณปีมิตร 300,000-500,000 เนี่ยเสาเล็กมากแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ดิฉันเนี่ยทำข่าวตอนนั้นดิฉันเป็นบก.หนังสือพิมพ์เป็นบก.หนังสือพิมพ์คมชัดลึกดูด้านเศรษฐกิจดิฉันก็ให้เพื่อนที่เป็นนักข่าวแล้วตัวใหญ่ๆเนี่ยที่บอกลองขึ้นไปกระโดดบอกที่บอกลองดูดิจริงๆก็อยู่ได้มันอยู่ได้แต่ว่าโอ้โหก็อยู่ได้นะอันนั้นก็อยู่ได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทุนการก่อสร้างอ่ะนะถ้า 350,000 เนี่ยมันจะเป็นไงแต่ถ้าเกิดเป็นแถวอ่ะเป็นห้องแถวอ่ะเป็นแถวๆอ่ะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะได้คือไม่มีพื้นไม่มีที่ดินใช่มั้ยมันต้องไม่มีที่ดินหรือมีนิดๆอะไรประมาณนี้พอได้เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรนะคะโครงการบ้านอะไรนะบ้านคนไทยประชารัฐบ้านคนไทยประชารัฐนะอันนี้ก็บ้านคนไทยประชารัฐมันเป็นที่ดินของที่ราชพัสดุอยู่ในโครงการพื้นที่ต่างๆนะชลบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้นะก็กระจายออกไปคือจริงๆเวลาในต่างจังหวัดเนี่ยบ้าน 350,000 ที่เป็นขั้นต่ำของเขาเนี่ยก็คงไม่ได้เลวร้ายมากหรอกนะมันไม่เหมือนกับในกรุงเทพนะคะได้ก็พอได้อยู่อ่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือนั่นแหละความสามารถในการชำระหนี้ของเราเองอ่ะเราจะได้คือบางคนน่ะคุณปิ่มไม่คิดว่าตัวเองรอดเนี่ยที่ฉันเคยพูดในรายการที่เด็ดลุงนี่ไปมาบ้างเหมือนกันนะว่าบ้านเนี่ยมันผ่อนใน20ปีนะหรือว่า30ปีนะบางทีตัวตายไปแล้วยังต้องให้ลูกมาผ่อนต่อเนี่ยนะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองนานๆว่าเราไหวไหมคือเราไหวหรือเปล่าไงต้องให้เราไหวด้วยเพราะว่าถ้าไม่ไหวเราผ่อนไปได้สักพักนึงแล้วสุดท้ายเราไม่ผ่อนแล้วพอแบงค์เข้ามายึดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็เสียดายเปล่าๆนะเพราะนั้นมองความสามารถของตัวเองเนี่ยให้มันเหลือๆไว้อะค่ะมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าบ้านเฉยๆอยู่ไม่ได้ต้องมีของในบ้านด้วยก็เผื่องบตรงนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะเอาคราวนี้คุณปีมิตรจำเรื่องของภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้มั้ยใช่ว่าตอนนั้นก็ถกกันว่าจะส่งไม่ส่งจะต้องไปแจ้งไม่แจ้งเนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ต้องย้อนแล้วนะแต่กันนิดนึงก็ได้สุดท้ายก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆเนี่ยแบงก์ก็จะส่งข้อมูลของเราให้สรรพากรถูกมั้ยแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปลงทะเบียนไปแจ้งแบงก์ไปแจ้งความจำนงถ้าแจ้งต้องแจ้งให้ครบทุกแบงก์เพราะเดี๋ยวแบงก์เขาจะตรวจสอบกันถ้าเรามีบัญชีไหนเราต้องแจ้งให้ครบหมดทุกแบงก์ก็ปรากฏว่าก็มีคนไปแจ้งนะอันนี้เขาสรุปมานะคะว่ารอบแรกเนี่ยที่มีการเจ้าของบัญชีไม่ประสงค์ให้แบงค์นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากไปที่กรมสรรพากรรอบแรกก็คือ 7-14 พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำนวนน้อยมากค่ะที่ไปแจ้งความจำนงกับแบงค์นะเขาบอกของกสิกรไทยเนี่ย
มีคนไปลงทะเบียนประมาณ 2,000 รายคือไม่ให้นำส่งใน 2,000 รายถ้าเทียบกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่20ล้านบัญชีก็ถือว่าน้อยมากแบงก์อื่นๆก็น้อยมากเช่นเดียวกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยประมาณ100-200รายเท่านั้นเองไม่ถึงหลักพันในแต่ละแบงค์นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับ80ล้านบัญชีนี่ก็ถือว่าน้อยทีเดียวแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยบอกว่าจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในประเทศทั้งหมด80ล้านกว่าบัญชีเนี่ยมีกลุ่มที่จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยไม่ถึง 1% อันนี้เขาคิดจากคนที่มีเงินฝากเกิน1ล้านบาทนะคะแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวมากที่สุดที่จะต้องมาลงทะเบียนกับแบงค์ซึ่งปรากฏว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยน้อยกว่าที่คิดไว้ครับนะไม่ถึงก็สะท้อนชัดเจนแหละว่าจริงๆคนที่จะไปแจ้งเนี่ยน่าต้องควรจะเป็นคนที่มีเงินฝากเยอะๆใช่ไหมเกินใช่เกินอย่างเราไม่ต้องไปทำอะไรเราไม่ทำอะไร อยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วไม่ได้มีนี่บางคนบอกว่าโอ๊ยอะไรคุณวัชนกไม่ได้มีเงินฝากดิฉันเนี่ย เรื่องนี้ทำให้ดิฉันเห็นอะไรหลายอย่างเลยนะ และเห็นมากที่สุดก็คือว่าดิฉันไม่เชื่อเลยว่าคนใกล้ชิดเราซึ่งก็มีความรู้เรื่องการลงทุนเรื่องการบริหารจัดการเงินอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินฝากไว้บัญชีออมทรัพย์อ่ะแล้วเป็นแหล่งสำหรับที่จะรองรับวัยเกษียณน่ะคือถามว่ามันพอไหม 4-5 ล้านเนี่ยนะถ้าเขาใช้ดีๆตอนที่เขาไม่ทำงานแล้วหรือทำงานได้กิ๊กๆก๊อกๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็พอแต่มันไม่น่าเชื่อไงว่าจะเอาออมทรัพย์เนี่ยนะเป็นแหล่งสำหรับรองรับการเกษียณอย่างเงี้ยก็เยอะนะคุณเปียมิตรมันคือไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องการลงทุนมาให้เป็นประโยชน์มากเท่าที่ควรนะไม่คืออาจจะรู้แต่ว่าไม่สนไม่อยากยุ่งไม่สนใจไม่อยากนั่นไม่อยากที่เก็บบริหารเงินแล้วคิดว่าฉันทำงานอย่างเงี้ยแล้วฉันเก็บเงินด้วยอัตราเท่านี้แล้วฉันก็มี 4-5 ล้านแล้วเดี๋ยวฉันทำไปอีก10ปีฉันอาจจะมี 4-5 ล้านรวมเป็น10ล้านในออมทรัพย์อ่ะฉันก็รอดแล้วเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ไงซึ่งดิฉันถึงบอกว่าดิฉันเห็นมิติอะไรหลายอย่างเลยนะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราพอใจแบบไหนแล้วไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนปิดท้ายช่วงนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์เขาจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นที่ถูก SP เป็นการชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีบางบริษัทซึ่งหรือว่าผู้ถือหุ้นของบางบริษัทซึ่งเขาไม่อยากเอาสองบริษัทเลยเอาสองบริษัทเลยคือเอิร์ธเนี่ยไปกลตแล้วเอิร์ธเนี่ยบุกไปที่กลตเลย 80-90 คนแล้วก็บอกเป็นปรากฏการณ์เลยนะเพราะว่าเลขากลตคนใหม่พี่แป๋วรื่นวดีเนี่ยเปิดห้องรับเลยนะคุณปิยมิตรเปิดห้องรับแล้วลงมาฟังด้วยตัวเองปกติไม่ได้เจอเลขาในการนะไม่มีทางไม่มีทางยากนะนี่มิติใหม่จริงๆแล้วปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเอิร์ธเนี่ยจากที่ร้อนเป็นไฟอ่ะแต่ก็อย่างเงี้ยกลายเป็นแบบว่าเขาก็ชื่นชมนะชื่นชมแต่เป็นชื่นชมแต่นี่อีกบริษัทหนึ่งก็คือ iFEC iFEC นะฮะบริษัท Inter Far East Energy Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยนะ iFEC คือเขาตอนอันนี้เขามีเรื่องของกรรมการใหม่กรรมการเก่าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในแง่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือคุณทวิทเตชะนาวากุลที่เข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยก็โดนด่าเยอะนะโดนเยอะอยู่เพราะว่ามันต้องมาเคลียร์ปัญหาเก่าๆอะไรเยอะแยะแล้วก็เคลียร์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับฉะนั้นก็วิงวอนให้บรรดาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นใจนะฮะแต่ว่าในเรื่องของที่จะเปิดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวเนี่ยเขาบอกว่าได้แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์นะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทเนี่ยยังไม่มีความพร้อมในการที่จะให้เปิดซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราวไม่พร้อมเพราะอะไรเพราะอยู่ระหว่างการพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านงบการเงินเรื่องหนี้สินที่ค้างคาอยู่คดีความต่างๆที่ค้างคาอยู่เนี่ยถ้าหากเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราวอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ถือหุ้นในวงกว้างนะจึงของงดเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราวเหมือนที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับก็ยื่นทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กลต.นะกลต.ด้วยให้พิจารณานะครับส่วนจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ทางบริษัทก็พร้อมรับคำวินิจฉัยและจะเดินหน้าสะสางปัญหาต่างๆต่อไปอันนี้อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวเลยนะคุณผู้ฟังบอกก่อนเพราะว่าแม้ว่าเอิร์ธเนี่ยนะคะจะไปที่กลต.กลต.รับฟังรับหมดรับทุกเรื่องแต่กลต.ทำได้แค่ว่า
เดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หารือกับทางตลาดทรัพย์อีกครั้งนึงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มันมีอำนาจในการตัดสินใจก็คือตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดร.ภากรผู้จัดการตลาดทรัพย์กรรมการและผู้การตลาดทรัพย์เนี่ยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าตลาดทรัพย์จะไม่มีข้อยกเว้นให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รู้กันก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะมันก็มี2มุมแหละเรื่องนี้บางคนเขาก็บอกว่าอ้าวก็เปิดก็ดีคนที่อยากขายก็จะได้ขายอะไรเงี้ยคนที่ไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายอ่ะก็ลองดูนะลองดูค่ะค่ะสุดท้ายต้องรอทางตลาดทรัพย์นะคะว่าจะเป็นยังไง 10:41 นาทีค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,668.86 จุดเพิ่มขึ้น 1.63 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,950 ล้านบาทฟังกันเพลินอย่าลืมเรื่องการตอบคำถามมาร่วมสนุกกับ LINE @pktalk นะคะส่วนคำถามหุ้นตอนนี้เยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับคุณชัยพรจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณปิ่มมิตรเจอกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะเราพักกันครู่หนึ่งค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกจวบจนวันนี้เรายังคงเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจในฐานะการเป็นประตูการค้าหลักและพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิสัยทัศน์การท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี2573จากเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและความสามัคคีกลายเป็นไม้ใหญ่แผ่ไพศาลจนเต็มพื้นป่าจากกล้าต้นที่100ล้านบนแปลงปลูกป่า FPT 49 หนึ่งในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติปตท.วันนี้เราจะพัฒนาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าแห่งแรงบันดาลใจเพื่อป่าของแผ่นดินเพื่อทุกชีวิตของเราปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนพบที่สุดแห่งข้อเสนอที่แตกต่างจาก Mitsubishi Pajero Sport ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน36เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีพร้อม Mitsubishi Super Pro แพ็กเกจ5ปีดูแลดีถึงใจฟรีค่าบำรุงรักษาและช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปีวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่แตกต่างในภาวะตลาดหุ้นที่ขึ้นลงเพียงกรอบแคบๆใครว่าทำกำไรยากเพียงคุณศึกษาทิศทางตลาดให้ดีแล้วมาสร้างผลกำไรไปกับ DW 13ที่อ้างอิงกับดัชนีเซ็ต50ด้วยอัตราทดสูงขยับตามดัชนีอย่างรวดเร็วทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเทรดเซ็ต50 DW พิมพ์ S50 และตามด้วย13ในโปรแกรมซื้อขายหุ้นของคุณบริษัทหลักทรัพย์ KGI DW 13การันตีด้วยวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนกลับมาอีกครั้งกับงาน Manufacturing Expo งานที่จะช่วยยกระดับเสริมพลังการผลิตแห่งอนาคตสัมผัสเทคโนโลยีโซลูชันขั้นสูงเพื่อการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์การชุบเคลือบระบบอัตโนมัติปรับกระบวนทับรับคมพิชิตตลาดอาเซียนกับสัมมนาก่อติดกระแสทุกความร้อนแรงกับกิจกรรม Manufacturing Expo 19-22 มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนาโดย ReCredit 02686-7222 มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงโดยสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารสนับสนุนโดยถังเช่าคอดี้ไทยถังเช่าแท้สกัดจากนักวิจัยตัวจริงคอดี้ไทยโทร092-121-0669 092-121-0669เสียงแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยยิ่งอายุมากขึ้นความเสียงก็เพิ่มมากขึ้นจะดีไหมถ้าจะมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาช่วยให้เสียงนี้หายไปผมดร.ชาญเมฆทนผู้วิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซ็นโทรตัวช่วยบำรุงข้อเข่าเพื่อให้คุณสนุกกับทุกกิจกรรมได้เต็มที่มั่นใจเซ็นโทรจอยซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดสอบถามโทร092-121-0669 092-121-0669รายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบ
10:45 น.ค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,669.07 จุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.84 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,770 ล้านบาทและเซ็ต50 1,104.92 จุดเพิ่มขึ้น 1.28 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,260 ล้านบาทค่ะช่วงนี้เราคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชัยพรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะจะดูภาพรวมดีหรือจะดูหุ้นรายตัวดีพอรู้สึกเหมือนกับว่าบางหุ้นเนี่ยมันก็มีอะไรแบบว่ามันก็มีอะไรบางอย่างแล้วไม่รู้มันจะมีผลกับดัชนีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณชัยพรเข้าใจใช่ไหมคะครับครับตอนนี้เอาภาพรวมก่อนก็ได้ดูภาพรวมๆก็ภาพรวมๆก็แน่นอนครับในส่วนของตลาดตอนนี้ก็ขึ้นมารับกับในเรื่องของการคาดการณ์ของการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับสำหรับเราเองเนี่ยเรามองว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยทางเฟดไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเพราะว่าคนก็ยังคาดว่าในการประชุมครั้งหน้าหรือการประชุมส่วนที่เหลือในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็คงจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างของสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณในลักษณะที่มันคูลดาวน์แล้วก็ตัวเลขหลายอย่างเริ่มออกมาในลักษณะที่ต่ำกว่าที่ตลาดและนักวิเคราะห์คาดนะครับฉะนั้นเนี่ยการประชุมที่หลายคนจับตามมากที่สุดน่าจะเป็นการประชุมในเดือน9ที่ตัวเลขหลายสิ่งหลายอย่างในเชิงภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะออกมามากนะครับแล้วก็เฟดมักจะใช้โอกาสอันนั้นในการ take action นะครับก็ผมคิดว่าตลาดตอนนี้ก็คงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับในช่วงของปลายปีเรายังคุยกันอยู่เลยว่าปีนี้อเมริกาอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งก็กลายเป็นกลับด้านละนะครับก็กลายเป็นกลับด้านละนะครับฉะนั้นทิศทางเนี่ยของสหรัฐเนี่ยถ้าเลขมันคูลดาวน์ลงเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรก็ต้องบอกว่าผ่านมาเนี่ยเราเห็นการปรับลดเรื่องของการคาดการณ์ในตัวเศรษฐกิจทุกแห่งทุกโซนทั่วโลกทั้งเวนชานะครับอันนี้พอสหรัฐเริ่มมีลักษณะของการแอดจัสต์ตัวเลขลงด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเลขคาดการณ์โดยรวมของ GDP โลกก็จะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเดิมเนี่ยเราสตาร์ทที่คาดการณ์ว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวในระดับประมาณสัก 3.1 ถึง 3.2% ค่ะนะครับก็คงจะลดลงไปอีกจีนจะถูกปรับลดลงไปอีกนะครับในส่วนของไทยเราก็เห็นการปรับลดในเรื่องของประมาณการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็มูลค่าการส่งออกอันนั้นก็จะเป็นคีย์หลักนะครับที่เราเห็นการปรับลดตัวเลขครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่มันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับตลาดหุ้นบ้านเราในระยะต่อไปยังไงบ้างคะครับผมว่าในแง่ของนักลงทุนก็คงจะตั้งการ์ดมากขึ้นนะครับการ aggressive ในการซื้อหุ้นไปมากๆก็คงจะไม่น่าจะเห็นนะครับผมคิดว่านักลงทุนก็จะระมัดระวังมากขึ้นเราเห็นการจัดสรรเม็ดเงินไปสู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินไหลเข้าไปในตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นไหลเข้าไปในกองทุนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้แล้วก็กองทุนที่มีในลักษณะที่มีอินคัมสม่ำเสมออย่างกองหลีกองอสังหาอย่างต่อเนื่องกองอินฟราสตรัคเจอร์ฟันอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนั้นก็คงจะชี้ชัดนะครับว่าตลาดมีลักษณะที่ตั้งรับมากขึ้นในส่วนของเซกเตอร์ที่เป็นลักษณะดิเฟนซีฟยูทิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปารถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็เราก็เห็นว่าหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์มขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับก็ผมคิดว่าคงจะอยู่ในโหมดนี้ไปสักระยะหนึ่งแม้ว่าเราจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นในสหรัฐแต่ว่าเราก็มองว่าลักษณะของพฤติกรรมนักลงทุนเนี่ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกๆอ
อาจจะยังไม่ได้ทำให้นักลงทุน aggressive แล้วก็มั่นใจกับทิศทางของตลาดทุนในทันทีทันใดคงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับค่ะค่ะเอาละค่ะเพราะนั้นนี่เราไปต่อที่คำถามคุณผู้ฟังเลยก็แล้วกันเพราะว่ามีหลายคำถามที่น่าสนใจและอาจจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ท่านแรกเนี่ยบอกว่าถ้าจะซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าเพื่อรับปันผลนะคะระหว่างราชบุรีเอโก้หรือว่า EGAT IFตัวไหนน่าซื้อน่าสนใจและราคาปัจจุบันซื้อได้ไหมคะจะถือยาวๆก็ต้องบอกว่าตัวอินฟราของ EGAT เนี่ยตัวนั้นยิวน้อยนะครับเมื่อเทียบตัวในหุ้นแน่นอนนะครับแน่นอนครับในเรื่องของความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันนะครับในส่วนของเอ็กโก้บุรีเนี่ยยิวก็จะอยู่ประมาณสัก 4% เอ็กโก้อยู่ 4%ใช่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 5-6% อะไรเงี้ยแต่ว่าหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้านักลงทุนเป็นคนที่เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากคอนเซอร์เวทีฟมากนะครับรับกับเรื่องปลดล็อตบ้างไม่ได้เนี่ยลงทุนในกองอินฟราก็น่าจะไปได้ทั้งหมดนะครับจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของลาดกับเอ็กซ์เนี่ยเราไม่ได้บูลิชมากกับเอาลุกที่มองไปข้างหน้านะครับผมคิดว่ามันจะแตกต่างจากการที่เราไปเทียบคุณชัยพรคุณชัยพรคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะเพราะว่าเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันจะขาดๆเป็นช่วงๆเดี๋ยวจะรบกวนคุณชัยพรวางสายแป๊บนึงให้เขาต่อใหม่สักครู่นะคะนะทางเทคนิคเดี๋ยวว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันขาดเป็นช่วงๆคุณผู้ฟังแต่ว่ายังพอไหวอยู่ตอนนี้พอตอบคำถามปุ๊บฟังไม่ได้เลยงั้นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอถ้าเกิดสายเข้ามาแล้วค่อยว่ากันไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรแล้วดิฉันตอนแรกเนี่ยยังพอไหวอยู่ไงคุยกันเรื่องภาพรวมๆอย่างที่คุณชัยพรบอกว่าตลาดก็คงจะประมาณนี้นักทุนก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นอันนี้ยังพอได้อยู่แต่พอมาถึงตัวหุ้นเนี่ยนะมันฟังแล้วมันจะยากอยู่นิดนึงแต่ว่าจับใจความได้นะขณะนี้ที่คุณผู้ฟังถามมาเรื่องของโรงไฟฟ้าทางราชบุรีเอโก้แล้วก็ EGAT IF นะคะถ้าเป็นนักทุนที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยอ่ะก็อาจจะเลือก EGAT IF เพราะว่าตัวเอโก้กับตัวราชบุรีอย่างที่คุณชัยพรบอกไว้ว่าเขาก็ไม่ได้บูลลิช2ตัวนี้สักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันกันละกันนะตอนนี้อยู่ระหว่างรอสายแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาแล้วจะต่อเนื่องกันไปเลยกันละกันระหว่างนี้นะคะขอกลับไปดูขั้นจังหวะที่ตลาดหุ้นล่าสุดก่อนก็แล้วกันเพราะว่าแต่ชนีราคาหุ้นล่าสุดก็ปรับตัวลดลงมานะคะ 1,667.04 จุดค่ะลดลงไป 0.19 จุดมูลค่าการซื้อขายในตอนนี้อยู่ที่ 11,520 ล้านบาทส่วนเซ็ต50นะคะ 1,103.26 จุดค่ะลดลงไป 0.38 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,600 ล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือดิฉันเองเนี่ยนะก็พยายามที่จะแบบตอบคำถามให้ได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดแล้วคำถามมันเยอะมากไงคะแต่ว่าพอมันมีอะไรแบบนี้ทางเทคนิคขัดข้องนิดน้อยหรือว่านักวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เราตอบคำถามได้น้อยลงแต่ว่าพยายามเคลียร์ให้หมดแล้วนี่ยังไม่มาใช่ไหมคะเอามาแล้วนะคะคุณเชยพอมาแล้วนะครับได้ยินนะคะครับผมชัดเจนขึ้นเมื่อกี้มันขาดเป็นช่วงๆเลยค่ะตอนนี้ต่อนิดนึงก็คือถ้าคอนเซอร์เวทีฟหน่อย EGAT IF โอเคแล้วก็ทางบัวหลวงไม่ได้บูลลิชราชบุรีกับเอโก้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช่ครับถ้าจะเลือกก็เลือก EGAT IF อย่างนี้เลยป่ะใช่ครับผมนะเพราะนั้นคำถามนี้ผ่านไปราคาณตอนนี้ซื้อได้แล้วใช่ไหมคะราคาของอะไรครับ EGAT IF อ๋อครับผมได้ครับได้นะคะต่อเลยค่ะแนวรับแนวต้านของ CPO ค่ะครับ CPO เนี่ยถ้าดูระยะสั้นนะครับผมอยู่ต้านเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก86ค่ะนะครับแล้วก็แนวรับเองเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ตรงระดับประมาณสัก80ถึง81บาทสำหรับระยะสั้นนะครับครับผมค่ะASP คือหลักทรัพย์เอเชียใช่ไหมติดอยู่3.57 บาทสตางค์ถือต่อดีไหมคะต้องบอกว่าธุรกิจโบรกเกอร์เป็นธุรกิจที่ผมคิดว่าเรายังมีเพรสเชอร์อยู่นะครับในเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจนะครับผมว่ายังเป็นธุรกิจที่ยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าผมก็เองก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่พูดแทนตัวเลยก็ยังมีเพรสเชอร์ต่อเนื่องครับ
ผมยังคิดว่ายังเป็นธุรกิจที่เรายังไม่เห็นลักษณะของการเซตเทิลในเรื่องของการแข่งขันที่ลงตัวครับค่ะค่ะเพราะนั้นก็จะลำบากหน่อยนะนะ ASK ค่ะ ASK คือ Asia เสริมกิจ listing นะคะคุณผู้ฟังถามว่าหุ้นตัวนี้นี่น่าลงทุนรับปันผลไหมครับผมไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าผมใช้สกรีนจากในเรื่องของการเข้าไปถึงงบการเงินจริงๆหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ดูลักษณะของ earning แล้วก็ตัวเลขต่างๆในงบการเงินเนี่ยผมถือว่าโอเคผมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เราเห็นการขยายตัวของกำไรอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไปนะครับยิวใช้ได้นะครับก็หุ้นตอนนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับผมมองว่าในส่วนของตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยก็น่าจะถือลงทุนได้นะครับเพราะว่าดูลักษณะของโครงสร้างตัวเลขต่างๆโอเคครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นหุ้นบิวตี้ค่ะท่านแรกบอกว่าบิวตี้ทำไมราคาลดฮวบเลยอีกท่านหนึ่งบอกว่าขาดทุนไปแล้ว 42% เอายังไงดีครับบิวตี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูในมุมมองของนักวิเคราะห์เราเขาต้องบอกว่าในครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งแรกที่ค่อนข้างจะตัวเลขไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรามองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่การแก้ปัญหาของบิวตี้ในเรื่องของระบบโลจิสติกชานอลในการขายเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นลงในช่วงของครึ่งปีแรกผลของการขายเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขสะท้อนมาในยอดขายในครึ่งหลังฉะนั้นเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยผมคิดว่าเรายังคาดหวังเห็นตัวเลขดีไม่ได้นั่นหมายความว่าราคาหุ้นก็ยังอยู่ในเชิงขึ้นๆเก็งกำไรนะครับหมายความว่าลงมาลึกเวลาโอเวอร์โซลก็จะถูกเทรดกลับขึ้นไปแต่ว่าก็จะไปได้ไม่ได้นานมากนักเพราะว่าตัวเลขยังไม่ได้คอนเฟิร์มผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นจากการแก้ไขของแมเนจเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นหลังจากเราเข้าไตรมาส3นะครับตัวเลขไตรมาส2ก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนมากนักเพียงแต่ว่าจะเห็น Q1Q ดีขึ้นครับค่ะTMB ทหารไทยลงทุนได้ไหมคะครับผมว่ายังอาจจะ too early ในสายตาผมนะครับเพราะว่าทหารไทยเองเนี่ยหลังจากที่เข้าไปเทคในส่วนของธนาคารธนชาตินะครับต้องมีการเพิ่มทุนแล้วก็จ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าดิวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เฟเวอร์ฐานไทยอะไรมากมายนักนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฐานไทยก็ต้องปฏิรูปในเรื่องของหลังจากที่รวมกันแล้วเพราะว่ามันจะมีสาขาหลายที่ที่มันทับซ้อนกันจำนวนพนักงานที่จะต้องมีการใช้การบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องมีโครงการ Early Retire ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาผมว่าอาจจะ too early นะครับเร็วเกินไปจะรีบสะสมนะครับค่ะคำถามต่อไปเป็น LX นะคะ Land and House ค่ะบอกว่าต้นทุน 11.20 ทำยังไงดีจะซื้อเฉลี่ยดีไหมครับLX เองเนี่ยถ้าเราดูในราคาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่า dividend yield อยู่ประมาณใกล้ๆ 6.5% นะครับผมมองว่า LX ก็ตอนนี้มีสัดส่วนของรายได้ในลักษณะที่เป็น commercial space เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับในเรื่องของการที่เขาถือหุ้นอยู่ในหลายบริษัทนะครับฉะนั้นเนี่ยล่ะครับ 20% ละฉะนั้นดาวไซด์ก็ผมว่าจำกัดครับแต่ว่าถ้าถืออยู่ต้นทุนแบบนี้ก็โอเคก็โอเคไม่ต้องเฉลี่ยไม่ต้องอะไรเนาะใช่ครับใช่ครับก็ถ้าอยากจะซื้อนะครับระยะสั้นเนี่ยแนวรับก็จะอยู่ตรง 10.9 ตรงเนี้ยครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณชัยพรมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพยายามจะดูเวลาไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะดูจะได้จะคำถามไหมแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอไปคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเคลียร์กันต่อกันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราร่วมสนุกกันทาง LINE @tktalk นะคะกับการตอบคำถามเพื่อที่จะรับบัตรเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหมดเขตรับคำถามพรุ่งนี้11 โมงตรงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันวันนี้ที่ฉันลาแล้วสวัสดีค่ะ